วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังฮอร์เรอร์สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า Attachment เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศเดนมาร์กหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามายาเธอรีบมากจนเดินชนกับหญิงสาวอีกคนที่มีชื่อว่าลียามายามาทำงานอีเวนต์เล็กๆเกี่ยวกับหนังสือเด็กของเธอเลยเป็นเหตุผลที่เธอต้องแต่งตัวแฟนซีแบบนี้ครับพอเสร็จงานแล้วลียาก็เข้ามาทักทายเธอทั้งสองคนดูเหมือนจะคลิกกันมายาเลยชวนลีอามาดื่มชาที่บ้านของเธอตัดภาพมาที่ทั้งสองคนอยู่ที่บ้านนั่งคุยกันตั้งแต่กลางวันจนถึงช่วงเวลากลางคืนมีช่วงเวลาดีๆให้กันกลางดึกมีโทรศัพท์จากแม่ของลีอาโทรมาหาแต่เธอปิดเสียงไว้ก็เลยไม่ได้ยินและลีอานั้นก็มีอาการกระตุกตลอดเวลาที่เธอนอนหลับซึ่งเป็นอาการที่ดูประหลาดมากๆครับมายารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็พบว่าลีอาไม่อยู่ที่เตียงแล้วแต่เธอกลับไปยืนนิ่งอยู่หน้ากระจกซึ่งดูแปลกมากโทรศัพท์แม่ของลีอายังโทรมาต่อเนื่องไม่หยุดมายาค่อยๆเดินเอามือไปแตะที่ตัวของลีอาเธอก็สะดุ้งขึ้นมาเหมือนได้สติแล้วก็จำอะไรก่อนหน้าไม่ได้เลยครับตัดภาพมาอีกวันหนึ่งทั้งสองคนยังอยู่ด้วยกันมายาทักสร้อยคอของลีอาว่ามันสวยดีลีอาบอกว่าคุณแม่เธอให้มันมาตั้งแต่เด็กๆเป็นเครื่องรางของชาวยิวที่เชื่อว่าป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆได้ตอนเช้าลีอาต้องบินกลับวันนี้แล้วทั้งสองคนก็ร่ำลากันดูเหมือนว่ามายานั้นจะแอบแซดๆอยู่นิดนึงสักพักก็มีเสียงของลีอาเรียกมายาขึ้นมาเธอบอกว่าเธอเปลี่ยนใจไม่อยากกลับวันนี้แล้วก็ทำให้มายาดีใจมากทั้งสองคนเลยใช้เวลาร่วมกันต่อครับมีจังหวะหนึ่งที่ลีอานั่งมือลอยเหมือนว่าสติของเธอนั้นได้หลุดลอยไปพอมายาเรียกเธอก็ได้สติกลับมาอีกครั้งและภาพก็ตัดมาเป็นเวลากลางวันมายาบอกว่ามีโทรศัพท์เข้ามานะแต่ลีอาบอกว่าเดี๋ยวเธอค่อยรับทีหลังเป็นคุณแม่เธอนั่นเองที่มิสคอลมาทั้งหมด16สายด้วยกันลีอานั่งโยกหัวขึ้นลงซ้ำๆมายาคุยอะไรก็ไม่ตอบจนเธอบอกว่าจะไปชงกาแฟมาให้ลีอาคว้าข้อมือของเธอไว้แล้วทำท่ากระตุกเหมือนมีอาการชักเธอล้มลงไปชักรุนแรงมากกระตุกขาจนได้ยินเสียงกระดูกผิดรูปแล้วก็หมดสติไปสร้างความตกใจให้มายาอย่างมากตัดภาพมาที่ลีอาเธอฟื้นขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ที่เธอชักกระตุกนั้นทำให้ขาของเธอบาดเจ็บจนต้องดามขาเอาไว้มายาขอไปบ้านของลีอาด้วยซึ่งลีอาเธอก็อยากให้มาหาแต่อีกใจนึงก็กลัวเพราะว่าแม่ของเธอนั้นเป็นคนแปลกๆแต่มายาก็บอกว่าเธอโอเคจึงทำให้ลีอาตกลงครับตัดภาพมาที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษทั้งสองคนมาถึงบ้านของลีอาพอเข้ามาในบ้านคุณแม่ของเธอที่ชื่อคาน่าก็มารออยู่แล้วมายาทักทายคาน่าแต่เธอไม่สนใจมายาเลยแถมยังเอาไม้ค้ำเดินมาให้เธอถืออีกด้วยจนลีอาต้องเบรกแม่ของเธอและแนะนำมายาให้รู้จักเธอถึงหันมาทักทายสั้นๆแล้วก็พาลีอาขึ้นมาบนห้องสองแม่ลูกมีปากเสียงกันเล็กน้อยพอมายาจะพูดคาน่าก็บอกมายาว่าอย่ามายุ่งลีอาก็ไม่พอใจที่แม่เธอเสียมารยาทคาน่าบังคับให้ลีอานอนพักทั้งๆที่เธอยังไม่อยากนอนตอนนี้จนเธอต้องขึ้นเสียงใส่แล้วบอกให้แม่ปล่อยให้เธออยู่กับมายากันสองคนก่อนได้ไหมคาน่าถึงจะยอมออกไปครับเวลาผ่านไปสักพักมายาเปิดประตูออกมาลีอานอนหลับพักผ่อนอยู่มายาเดินดูรอบๆ บ้านเธอก็สังเกตเห็นชามดินเผาวางคว่ำอยู่ใต้ตู้มายาก้มไปหยิบขึ้นมาดูตัวชามก็มีรูปวาดประหลาดและเขียนด้วยตัวอักษรลักษณะเหมือนคาถาบางอย่างคาน่าทักเธอจากด้านหลังทำให้มายาตกใจจนทำชามนั้นหล่นแตกคาน่าบอกว่ามันถูกวาดโดยชาวยิวสมัยบาบิโลนเพื่อเอาไว้ป้องกันพวกปีศาจน่ะมายาฟังเสร็จก็น่าเสียทันทีที่เธอทำมันแตกไปแต่คาน่าก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเธอทำมันขึ้นมาเองครับตัดภาพมาที่เวลาอาหารเย็นคาน่าเทไวน์บนแก้วจนล้นออกมาเธอหยิบแก้วนั้นขึ้นมาแล้วร้องเพลงบทหนึ่งสั้นๆเหมือนเป็นบทสวดทั้ง3คนทานอาหารร่วมกันหลังจากที่ทุกคนทานอาหารเสร็จคาน่าก็ขอบคุณมายาที่ช่วยดูแลลูกสาวของเธอคาน่าหยิบสร้อยเส้นหนึ่งมาให้บอกว่ามันเป็นอามิทิสมันจะนำโชคดีมาให้และแนะนำให้มายาสวมติดตัวไว้ตลอดเวลาตัดภาพมันในเวลากลางคืนทั้งบ้านเงียบสนิททั้งสองคนนอนหลับอยู่บนเตียงจู่ๆก็มีแสงสว่างขึ้นมามายารู้สึกตัวก็เห็นว่าเทียนเล่มหนึ่งมันติดขึ้นเองได้อย่างไรก็ไม่รู้เธอลุกขึ้นมาแล้วเป่าเทียนนั้นให้ดับลงแต่พอเวลาผ่านไปสักพักเทียนเล่มนั้นก็ถูกจุดขึ้นมาใหม่อีกครั้งตัดภาพมาที่ตอนเช้าทั้งสองคนกำลังกอดกันอยู่คาน่าก็เปิดประตูมาโดยไม่ได้เคาะก่อนเลยเธอบอกว่า
เธอมานวดขาให้ลีอาแล้วก็พูดคล้ายเหมือนไล่ให้มายาออกไปข้างนอกก่อนซึ่งลีอาก็โวยวายขึ้นมาเพราะมันเสียมารยาทมากๆแต่มายาเธอก็โอเคครับมายาออกมาเดินเล่นข้างนอกเธอแวะมาที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งเจ้าของร้านที่ชื่อเลฟทักทายเธอมายาถามว่าเธอมองหาหนังสือเกี่ยวกับวัตถุโบราณของชาวยิวอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็ขอโทษที่ไม่มีหนังสืออย่างที่ว่ามาแต่ก็ถามมายาขึ้นมาว่าสร้อยคอที่เธอใส่อยู่นั้นใครเป็นคนให้มาหรอซึ่งมายาก็บอกว่าแม่ของเพื่อนให้มาเหมือนว่ามันจะนำโชคดีมาให้อะไรสักอย่างนี่แหละเลฟก็บอกว่าจะว่ามันเป็นแบบนั้นก็ได้มันเอาไว้ป้องกันพวกปีศาจนะเขาทักทายต้อนรับเธอและบอกว่าถ้ามีเวลาก็แวะมาดูหนังสือที่ร้านของเขาได้เรื่อยๆครับตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนมายาแวะมาที่ห้องครัวระหว่างที่เธอกำลังเทน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนลากสิ่งของอยู่ในบ้านเธอออกมาดูตรงทางเดินก็ได้ยินเสียงดังครึกครึกจากด้านหลังมายาหันหลังมาดูก็ไม่มีอะไรเธอค่อยๆเดินมาที่โต๊ะอาหารก็มีเสียงดังครึกดังมาจากทางเดินในความมืดมีเสียงพื้นลั่นเหมือนมีคนเดินจนเธอต้องหันมามองก็เห็นเป็นเทียนเล่มหนึ่งที่มีแสงสว่างขึ้นมามายาเดินเอาเทียนออกมายืนมองตรงทางเดินก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเลยเป่าเทียนแล้วกลับไปนอนต่อครับตัดภาพมาในตอนเช้ามายาสังเกตเห็นว่ามีถ้วยดินใบใหม่ถูกวางอยู่ใต้ตู้เพราะอันเก่าเธอได้ทำแตกไปแล้วเธอวางมันกลับไว้ที่เดิมแล้วก็สังเกตเห็นว่าที่มุมห้องเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่เธอเอื้อมมือไปหยิบดูก็พบว่ามันคือเม็ดเกลือนั่นเองเธอลองลากโต๊ะออกมาดูก็เห็นว่าที่กำแพงมีช่องเจาะไว้เป็นรูและมีกระดาษสอดไว้อยู่เธอหยิบกระดาษนั้นนำมันมาให้เลฟตรวจสอบดูเขาบอกว่ามันคือเครื่องรางที่ไว้ป้องกันภัยข้อความในยันนี้คล้ายๆเหมือนเป็นคำพูดของพระเจ้าที่มีพลังป้องกันพวกปีศาจต่างๆแล้วพามายามาดูหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้มายาเปิดเรื่อยๆจนเจอรูปวาดหน้าหนึ่งซึ่งเลฟก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งนี้มีชื่อว่าดีบุ๊กมันจับเอาวิญญาณคนตายมาทรมานสิ่งนี้ไม่ใช่พูดผีแต่เป็นปีศาจที่สิงร่างคนเป็นทางแก้คือต้องขับไล่หรือทำพิธีปัดเป่าเท่านั้นโดยเราต้องรู้ว่าคนนั้นคือใครและมันต้องการอะไรจากเขาแล้วเหมือนว่าเลฟจะมีแขกมาที่ร้านเขาเลยให้มายามาคุยกับเขาในวันหลังครับมายากลับมานอนพักข้างๆลีอาพอเธอตื่นขึ้นเดินลงมาข้างล่างลีอาก็แนะนำให้รู้จักลุงของเธอที่ชื่อเลฟเป็นพี่น้องกับพ่อของเธอเลฟก็แปลกใจและดีใจมากเพราะเขากับมายานั้นรู้จักกันมาก่อนแล้วระหว่างที่ลีอาไปทำอย่างอื่นเลฟก็มาคุยกับมายาและบอกว่าเธอลืมยันนี้ไว้ที่ร้านและอยากให้เอามันกลับไปเสียบที่กำแพงไว้เหมือนเดิมขาหน้าออกมาเจอเลฟดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ครับเลฟเตือนเธอเกี่ยวกับบางอย่างแต่คาหน้าเธอก็บอกว่าเธอเอาอยู่กับสิ่งที่เธอกำลังทำและเชิญเลฟออกจากบ้านแบบสุภาพไปครับตัดภาพมาที่ทั้งสองคนนอนอยู่ที่ห้องมายาได้ยินเสียงตึงตังอยู่ข้างนอกเธอเปิดประตูออกมาดูก็เห็นคาหน้ากำลังวิ่งชนประตูห้องของตัวเองมายาเดินมาถามว่าทุกอย่างโอเคไหมซึ่งคาหน้าเธอลืมล็อกกลอนไว้ข้างในเลยเปิดประตูไม่ได้ลีอามีกุญแจสำรองแต่เธอก็ไม่อยากให้ลูกสาวรู้ว่าวันนี้เธอไปดื่มมายาเลยวิ่งขึ้นไปเอากุญแจมาให้แล้วเธอก็พูดกับคาหน้าด้วยว่าเธออยากช่วยแบ่งเบาสิ่งต่างๆที่คาหน้าต้องทำถ้าเธอโอเคซึ่งคาหน้าก็ดูโอเคขึ้นครับตัดภาพมาที่คาหน้าพามายามาช่วยเธอทำธุระต่างๆเธอแวะมาที่ร้านขนมปังของชาวยิวเพื่อรับของบางอย่างที่ทางร้านเตรียมไว้ให้เหมือนเป็นของที่ใช้ในพิธีอะไรสักอย่างแล้วแวะมาที่ร้านตัดเสื้อเพื่อรับของที่คล้ายๆกันด้วยครับตัดภาพมาตอนเช้าเลฟแวะมาที่บ้านเขาเอาหนังสือมาให้มายาด้วยคาหน้าเห็นหนังสือที่เลฟให้กับมายาเธอก็บอกว่าเลฟไม่ควรให้อะไรแบบนี้กับเธอมาแล้วบอกให้เธออยู่ห่างๆจากเลฟไว้มายาจะหยิบหนังสือคืนแต่คาหน้าก็ไม่ให้พร้อมกับตวาดเสียงใส่เธอด้วยครับตัดภาพมาตอนกลางคืนมายานอนหลับอยู่เธอได้ยินเสียงเหมือนว่าเลฟนั้นมาที่บ้านและคาหน้ากำลังต่อว่าเลฟว่าอย่ามายุ่งกับเด็กคนนั้นอย่าเอาอะไรมาให้เธออีกมายาเดินมาดูตรงบันไดก็เหมือนว่าทั้งสองคนนั้นออกไปนอกบ้านเธอแอบเข้ามาในห้องของคาหน้าก็พบข้าวของต่างๆมากมายเปิดตู้ดูก็พบสิ่งของคล้ายๆกับใช้ในพิธีต่างๆมายาได้ยินเสียงเปิดประตูเหมือนว่าคาหน้าจะกลับมาแล้วเธอเข้าไปแอบอยู่ในตู้คาหน้าเดินมาดูที่ซุปที่เธอทำเธอหยิบสิ่งของบางอย่างจากตู้ที่เก็บของทำพิธีแล้วนำมันมาบดพร้อมกับบทสวดบางอย่างไปด้วยแล้วเธอก็เทมันลงไปในหม้อกลิ่นนั้นน่าจะรุนแรงจนมายาต้องเอาผ้ามาปิ
ิดจมูกมีจังหวะที่คาหน้าเดินไปทางอื่นมายาเลยเปิดตู้ออกมาระหว่างที่เธอกำลังเดินออกจากห้องเธอสังเกตเห็นกระดาษแปะไว้ที่ผนังเหมือนเป็นแบบแปลนการจัดวางห้องอะไรสักอย่างพอคาหน้าเดินมาตรงที่เธออยู่มายาก็ออกไปจากตรงนั้นละครับตัดภาพมาที่ตอนเช้ามายาพยายามอธิบายสิ่งที่เธอเห็นให้ลีอาฟังมายามองว่าคาหน้านั้นพยายามจะทำอะไรกับลีอาอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ลีอาก็ไม่ฟังเธอเพราะเธอเชื่อว่าแม่ของเธอนั้นดีกับเธอแน่ๆและรู้สึกไม่โอเคกับมายาจนถึงขั้นพูดออกมาว่าเราสองคนอาจจะไม่ใช่ก็ได้ต่างคนต่างไปอาจจะดีกว่าไหมเธอก็ไปจากที่นี่แล้วก็ลืมเรื่องของเราซะมายากำลังจะออกจากอพาร์ตเมนต์แต่เธอก็เปลี่ยนใจเธอเดินกลับมาตรงทางเดินและได้ยินเสียงเหมือนคาหน้ากำลังสวดคาถาบางอย่างมายาค่อยๆเดินมาก็แอบเห็นคาหน้ากำลังใช้น้ำบางอย่างนวดขาให้ลีอาอยู่แล้วสักพักเธอก็ดัดขาของลีอาจนเกิดเสียงดังมายาตกใจมากกลับมาที่ร้านของเลฟและขอให้เขาช่วยแต่เขาก็บอกว่าเขาได้สัญญากับคาหน้าไว้แล้วว่าห้ามยุ่งกับเธอและบอกได้แค่ว่าให้มายาอยู่ห่างๆจากลีอาไว้ไม่อย่างนั้นมายาจะเป็นอันตรายได้ตัดภาพมาที่อพาร์ตเมนต์มายากลับมาทำดีกับคาหน้าและลีอาเหมือนเดิมทั้ง3คนทานอาหารเย็นกันซึ่งมายาเป็นคนจัดโต๊ะที่จัดได้สวยงามมากทุกคนต่างชมว่าอาหารที่คาหน้าทำอร่อยมากแต่สักพักมายาก็เกิดอาการผิดปกติกับร่างกายเธอเป็นคนแพ้ถั่วลิสงซึ่งจริงๆลีอากับคาหน้าก็รู้เรื่องนี้อยู่ลีอารีบไปเอายามาฉีดให้มายาอาการของเธอก็เริ่มดีขึ้นลีอาดูที่อาหารก็พบว่ามีถั่วลิสงผสมอยู่เธอโมโหแม่ของเธอมากเพราะนี่อาจทำให้มายาตายได้เลยแต่คาหน้าก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเธอไม่ได้เป็นคนทำลีอาไล่แม่ของเธอออกไปคาหน้าก็เริ่มนึกออกว่าต้องเป็นฝีมือของมายาทำแน่ๆเธอยอมลงทุนเสี่ยงแพ้อาหารเพื่อทำให้คาหน้าออกไปจากชีวิตของลีอาเธอพูดกับมายาว่าแกมันบ้าไปแล้วถ้าฉันไม่อยู่แล้วก็มันต้องมาฆ่าแกสองคนแน่ๆแต่มายาก็ไม่เข้าใจว่าที่คาหน้าพูดคืออะไรคาหน้าบอกว่านี่เป็นความผิดของแกคนเดียวเธอบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอุบัติเหตุวันนี้เราแยกย้ายกันไปก่อนดีไหมแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันอีกทีมายาคุยกับลีอาในห้องเธอชวนลีอาออกไปจากที่นี่แต่ลีอาก็ยังเป็นห่วงที่ต้องทิ้งแม่ของเธอไปมายาขอตัวไปเอาน้ำดื่มระหว่างนั้นลีอาก็ตัดสินใจถอดสร้อยคอที่แม่ของเธอให้ใส่ไว้ตลอดออกมาถือไว้ครับตัดภาพมาที่มายากับลีอาทั้งสองคนออกมาอยู่ที่บ้านของคุณพ่อของมายาชั่วคราวซึ่งคุณพ่อของมายานั้นได้จากเธอไปนานแล้วบ้านนี้เลยไม่มีใครอยู่ครับลีอาอยู่ในบ้านคนเดียวเธอยืนนิ่งทำเพลงในคอคนแก้วน้ำไปมาจนน้ำหยดลงพื้นก็ยังยืนนิ่งไม่ขยับไปไหนเธอมีสีหน้าเหม่อลอยจนดูน่ากลัวมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นแมวดำตัวหนึ่งอยู่ไกลๆทั้งสองคนนอนหลับอยู่ในบ้านลีอาเริ่มมีอาการกระตุกเบาๆและเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเธอเดินกระตุกผ่านหน้ามายาไปดูที่มายาเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าลีอานั้นเป็นอะไรกลางดึกนี้ตอนเช้าลีอายืนหวีผมไปทำเพลงในคอไปมายาเห็นใบหน้าของลีอามีรอยไหม้เกิดขึ้นมากเธอบอกว่าเราต้องไปหาหมอกันแล้วซึ่งลีอาก็ดูเหม่อลอยเหมือนร่างไร้วิญญาณมายาเห็นโทรศัพท์แจ้งเตือนขึ้นมาเธอก็บอกกับลีอาว่าเธอต้องไปพบคนคนหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะรีบกลับมาให้ลีอาอยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนมายาปั่นจักรยานเข้ามาในป่าคนที่เธอนัดเจอนั่นก็คือเลฟนั่นเองมายาบอกว่าลีอาดูแปลกไปมากเธอดูเหม่อลอยไม่ตอบสนองกับอะไรทั้งนั้นเลฟบอกว่าเราควรไปดูเธอกันแต่พูดยังไม่ทันจบคาหน้าก็มาที่นี่เช่นกันเธอรีบถามมายาทันทีว่าลูกสาวของเธออยู่ไหนตัดภาพมาที่บ้านมีหญิงชราเข้ามาที่บ้านเธอมาตามหาแมวดำที่หายตัวไปเธอเดินเข้ามาก็เจอกับลีอาที่ยืนนิ่งหวีผมอยู่หญิงชราถามถึงแมวของเธอลีอาก็บอกขึ้นมาเบาๆว่าเธอเห็นแมวดำนั่นอยู่ตัดภาพมาที่คาหน้าเธอเล่าเรื่องราวของลีอาให้มายาฟังว่าลีอาเริ่มมีอาการชักตั้งแต่อายุ7ขวบพวกเราคิดว่าลูกก็คงเป็นโรคลมชักทั่วๆไปแต่อาการนั้นก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆลีอาจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทันทีเมื่อตอนเกิดอาการกลายเป็นคนอารมณ์รุนแรงมีอยู่วันหนึ่งลีอามีเพื่อนผู้หญิงมาเล่นที่บ้านฉันก็ได้ยินเสียงทั้ง2คนเล่นกันแล้วจู่ๆเสียงนั้นก็เงียบลงอย่างผิดปกติหนังย้อนภาพมาในอดีตให้เราเห็นว่าคาหน้านั้นอุ้มร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งไว้ที่เสียชีวิตแล้วพวกเขาบอกว่ามัน
เป็นอุบัติเหตุแต่ฉันว่าจริงๆมันไม่ใช่หรอกมีภาพที่ลีอาวัยเด็กยืนชักเหมือนมีบางสิ่งเข้าสิงร่างของเธออยู่คาน่าบอกว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ลูกของฉันแน่ๆมันคือดีบุ๊กเลฟบอกว่าดีบุ๊กคือวิญญาณปีศาจที่หาร่างคนเป็นเพื่อเข้าสิงและตัวที่อยู่กับลีอานี้เป็นวิญญาณที่โหดเหี้ยมมากๆมันอยู่กับลีอามานานหลายสิบปีแล้วมายาดูไม่ค่อยเชื่อกับเรื่องที่ได้ยินสักเท่าไหร่เลฟบอกต่อว่าพวกเราพยายามที่จะปัดเป่ามันออกไปทีนึงแล้วตอนที่ลีอายังเด็กแต่มันไม่ยอมหลุดปากมาว่ามันเป็นใครและมันต้องการอะไรมายาบอกว่าเราไม่มีใครบอกลีอาเรื่องนี้เลยเหรอเลฟก็สวนทันทีว่าเป็นพวกคาน่านี่แหละที่ไม่ยอมบอกเลยทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปอีกถ้าบอกลีอาไปตรงๆตั้งแต่แรกเรื่องอาจจะง่ายกว่านี้มากตอนนี้พวกเราควรไปเจอลีอาให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะสายไปมายาเลยบอกเลฟกับคาน่าว่าให้ไปรอที่รถเดี๋ยวเธอปั่นจักรยานไปหาและนำทางไปที่บ้านแต่พอคาน่าหันหลังมาดูมายาอีกทีเธอก็หายไปแล้วครับตัดภาพมาที่มายาเธอแอบหนีกลับมาที่บ้านคนเดียวเธอเดินเข้ามาก็เห็นลีอายืนสางผมอยู่หน้ากระจกมายาบอกว่าให้หยุดทำแบบนั้นได้ไหมลีอาก็หยุดทันทีเธอค่อยๆหันมาก็เห็นว่าใบหน้าของลีอานั้นไม่เหมือนเดิมลีอาบอกว่าแกแยกฉันออกมาจากแม่พังชีวิตฉันแล้วมาอ้างว่ารักฉันลีอาค่อยๆเดินแล้วก็มีอาการชักกระตุกไปด้วยอาการนั้นรุนแรงขึ้นแล้วก็หยุดลงลีอาพุ่งมาหามายาแต่พอดูอีกทีเธอก็หายตัวไปแล้วมีเสียงเรียกมายาจากข้างนอกมายาเดินออกมาดูก็ไม่มีอะไรแต่มีเงาของลีอาอยู่ในบ้านมีเสียงเคาะหน้าต่างแต่พอมายาหันไปก็ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเธอเดินเข้ามาในบ้านอีกครั้งก็พบว่าทางขึ้นห้องใต้หลังคานั้นถูกเปิดออกมีเสียงฮัมเพลงของลีอาดังมาจากในนั้นมายาตัดสินใจค่อยๆเดินขึ้นมาเธอเดินไปเหยียบโดนบางอย่างตรงพื้นมายาค่อยๆก้มตัวลงมานั่งค่อยๆเปิดผ้าที่บังอยู่ออกก็เป็นหญิงชราที่มาตามหาแมวของเธอนั้นนอนเสียชีวิตอยู่ลีอาพุ่งเข้ามาหามายาใกล้ๆแล้วทุ่มมายาลงพื้นลีอาเดินมาหยุดอยู่หน้ามายาเธอก้มหน้าลงมามองแล้วยิ้มมาที่มายาระหว่างที่มายากำลังสตันอยู่นั้นก็มีเสียงของเลฟตะโกนขึ้นมาเขาตามมาจนเจอที่บ้านจนได้เลฟบอกให้มายาค่อยๆ คลานมาตรงเขาเพราะตอนนี้เขาทำบางอย่างที่ทำให้ลีอาขยับไม่ได้ชั่วครู่มีชาวยิวที่รู้จักกันเดินเข้ามาในนี้ด้วยส่วนหนึ่งเลฟบอกว่าที่ลีอาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเธอออกจากบ้านมานานเกินไปออกห่างจากคนรอบตัวและสิ่งแวดล้อมที่คุ้มครองเธอไว้คาน่าเดินมาดูลูกสาวกลุ่มคนที่มาด้วยก็นำเกลือมาโรยที่มุมห้องแบบเดียวกับที่โรยที่บ้านของคาน่านำเทียนสีดำมาวางมายาเห็นก็จำได้ว่ามันเป็นเทียนอันเดียวกันกับที่อยู่ในห้องนอนของลีอานั่นเองที่ชอบติดขึ้นมาเองกลางดึกมายาก็รู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเธอเดินเข้ามาหาคาน่าและกล่าวขอโทษเธอบอกว่าเธอทำไปเพราะเธอไม่รู้และเพราะเธอเองก็รักลีอาด้วยซึ่งคาน่าก็บอกว่าเธอเข้าใจและเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านปีศาจจะถูกกักขังไว้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ลีอากลับมาเป็นตัวเองและมีความสุขที่สุดแต่เธอก็จะจำอะไรช่วงที่โดนสิงไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเธอรู้ว่ามีสิ่งชั่วร้ายสิงอยู่ในร่างกายเธอแล้วก็ฉันก็คงไม่ได้เห็นใบหน้าที่มีความสุขของลูกแน่ๆเลฟเดินมาบอกว่าเราต้องเริ่มกันแล้วทีมงานนำเกลือมาโรยเป็นวงกลมรอบๆลีอาแล้วเลฟก็พูดขึ้นมาว่านี่คือที่พึ่งสุดท้ายของเราเราหวังว่ามันคงไม่มาถึงจุดนี้แต่เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กลืนกินวิญญาณครั้งนี้เราจะทำพิธีเกี่ยวกับศาสตร์มืดที่เราไม่เคยทำมาก่อนดังนั้นเราจะเริ่มโดยการสร้างวงแหวนศักดิ์สิทธิ์และใช้ชามดินเครื่องรางนี้ผนึกวงแหวนนั้นไว้ชามที่ถูกวางบนพื้นก็เกิดการสั่นไหวขึ้นมาเพื่อป้องกันวิญญาณให้อยู่ภายในวงกลมนั้นตอนนี้ลีอาถูกดีบุ๊กควบคุมโดยสมบูรณ์แล้วพอพิธีเริ่มแล้วห้ามมีการแทรกแซงระหว่างพิธีเด็ดขาดระหว่างที่พรรคพวกของฉันร่ายบทสวดนี้สิ่งนั้นจะมองหาวิญญาณอื่นเพื่อกืนกินถ้าใครที่ไม่ใช่คนนั้นเกิดเข้าไปในวงกลมแล้วก็มันก็จะมองหาวิญญาณจากที่อื่นคานาก็พูดขึ้นมาว่าก็คือพวกเราก็จะตายกันหมดเลฟก็ตอบว่าใช่เราเลยจำเป็นต้องเจรจากับมันก่อนว่ามันเป็นใครและมันต้องการอะไรทุกๆคนก็เริ่มสวดมนต์ประสานเสียงกันเลฟบอกว่าจงตื่นขึ้นลีอาก็เกิดอาการกระตุกขึ้นแล้วมองไปรอบๆค่อยๆยื่นมือไปที่เลฟชามดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและปลายนิ้วของลีอาก็เกิดไหม้ขึ้นมาจนต้องดึงมือกลับดีบุ๊กพูดขึ้นมาทันทีว่าน่าตื่นเต้นดีพวกแกอยู่กันครบเลยนี่ดีบุ๊กมามองที่คาน่าแล้วบอกว่าคุณแม่รู้ไหมว่าโดนสะกดนาน20ปีมันน่าเบื่อขนาดไหน
ถ้าวันหนึ่งแกรู้ตัวว่าสิ่งที่แกทำมาตลอดนี้มันสูญเปล่าแล้วก็แกคงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเลยละสิเลฟจับแขนของลีอามาแล้วถามว่าบอกมาว่าแกเป็นใครและต้องการอะไรดีบุ๊กพูดว่าย้ายร่างมาหลายร่างเกินจำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้แล้วขอโทษทีที่ทำให้ผิดหวังนะเลฟถามคำถามเดิมต่อดีบุ๊กก็ดึงเลฟเข้ามาใกล้ๆแล้วบอกว่าแกอยากรู้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมเลฟก็ตะโกนให้เริ่มสวดมนต์ได้พอทุกคนสวดเกลือก็มีแสงสว่างขึ้นมาดีบุ๊กพูดต่อว่าเอาไงดีล่ะฆ่าออกจากร่างของลีอาและให้มันตายในวงกลมนี้หรือว่าจะหยุดพิธีแล้วตายกันหมดทุกคนแทนดีทางใดทางหนึ่งนั่นแหละที่ข้าต้องการสักพักลีอาก็มีอาการกระตุกเธอไอออกมาเป็นควันสีดำสองครั้งแล้วลีอาก็เหมือนจะมีสติกลับมาเป็นของตัวเองขาหน้ารีบตะโกนให้เธออยู่ในวงกลมก่อนลีอาตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและพิธีนี่มันคืออะไรมายาอยากให้เลฟหยุดพิธีลงได้แล้วขาหน้าค่อยๆเดินไปที่วงกลมเธอเหยียบชามดินจนแตกออกแล้วเดินเข้าไปข้างในวงกลมแทนเธออุ้มลีอาออกมานอกวงกลมแล้วบอกว่าลูกไม่เป็นไรแล้วนะเธอสวมกอดลีอาร่างกายของคาน่ามีแสงสว่างไล่ขึ้นมาจนร่างของเธอนิ่งเงียบไปตัดภาพมาที่มายาและลีอาทั้งสองคนกำลังย้ายของออกจากบ้านที่ลอนดอนเธอไม่หยิบของต่างๆของคาน่าตามที่ลีอาบอกมายาหยิบสร้อยที่คาน่าให้ไว้มาให้ลีอาลีอามองที่สร้อยแล้วก็บอกว่าแม่คงเสียใจมากตอนที่ฉันถอดมันออกแต่ตอนนี้เราก็ปลอดภัยกันแล้วใช่ไหมมายาก็บอกว่าใช่แล้วล่ะฉันเห็นกับตาว่ามันออกจากร่างของเธอไปแล้วทั้งสองคนกอดกันมายาเดินมาหยิบกระเป๋าเป้ใส่ของในนั้นมีเครื่องรางป้องกันของคาน่าวางอยู่เธอตัดสินใจหยิบเครื่องรางต่างๆติดตัวไว้แล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆคุยกันหลังดูจบในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเรื่องราวของปีศาจดีบุ๊กที่อยู่ในร่างของลีอามาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วคาน่าแม่ของลีอานั้นคือ MVP ของเรื่องนี้เลยครับเธอเสียสละความสุขส่วนตัวทั้งชีวิตในการคุ้มครองลูกสาวมาโดยตลอดโดยใช้สิ่งของเครื่องรางต่างๆตามความเชื่อของชาววิวมาปกป้องตัวของลีอาเพื่อผนึกสิ่งไม่ดีนั้นไว้มานานกว่า20ปีเลยทำให้ในบ้านนั้นมีแต่ของแปลกๆเต็มไปมายาเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักลีอามากจนพยายามทำทุกอย่างให้ลีอาได้เช่นกันแต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับลีอาและมันไม่ใช่อะไรที่จะมาอธิบายกันได้ง่ายๆคาน่าเลยเลือกที่จะไม่บอกจนทำให้เกิดการผิดใจกันขึ้นเกิดเหตุการณ์ที่มายาแกล้งใส่ถั่วเพื่อแยกลีอาออกมาจากแม่ของเธอจนทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงแต่พอเธอรู้ความจริงเธอก็รู้สึกผิดมากและกล่าวขอโทษกับคาน่าไปในตอนสุดท้ายนั้นปีศาจเลือกที่จะออกไปและทำให้ลีอาตายลงจังหวะที่ปีศาจออกไปแล้วนั้นคาน่าเลยตัดสินใจเข้ามาในวงกลมและยอมเสียสละตัวเองแทนลูกสาวของเธอเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากครับในตอนสุดท้ายที่เก็บของออกจากอพาร์ตเมนต์ลีอาไม่อยากนำของของแม่ของเธอมาด้วยเพราะเธอต้องการทำใจแต่มายาก็แอบนำเครื่องรางป้องกันต่างๆมาด้วยอาจจะเป็นเพราะเธอนั้นก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสิ่งนั้นอาจจะกลับมาอีกเมื่อไหร่หรือยังอยู่ในตัวของลีอาไหมเธอเลยตัดสินใจหยิบเครื่องรางนั้นไปด้วยครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ